หล่านี้หอบสัมภาระขึ้นรถไฟพวกเขาเลือกใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางให้ไปถึงจุดหมายบางคนเลือกใช้เพราะค่าโดยสารถูกบางคนเลือกที่ความปลอดภัยบรรยากาศในการเดินทางหรือแม้แต่ความคุ้นเคยกับการใช้บริการที่มีมาตั้งแต่เด็กซึ่งหากย้อนกลับไปที่กำเนิดของระบบรางในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ได้รับอิทธิพลจากประเทศในฝั่งยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายรัชกาลที่4เป็นโมเดลรถไฟเป็นโมเดลรถไฟซึ่งตอนนั้นอังกฤษมีรถไฟไอน้ำแล้วก็คล้ายๆกับมาเปิดตัวให้คนไทยรู้จักนะแต่นี้จากจุดตรงนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าเอออันนี้มันคือเป็นยานพาหนะขนส่งที่ทันสมัยของโลกนะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยพอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านขึ้นครองราชเนี่ยท่านก็เสด็จไปดูกิจการรถไฟในประเทศเพื่อนบ้านนะครับไปชวาไปรู้สึกจะไปสิงคโปร์นะรถไฟสายแรกที่เกิดขึ้นเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาแต่เปิดเดินรถก่อนช่วงกรุงเทพพระนครศรีอยุธยา71กิโลเมตรเมื่อวันที่26มีนาคม2439และวันนี้ได้กำหนดเป็นวันสถาปนากิจการรถไฟไทยแม้การเกิดรถไฟมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศแต่ในสมัยรัชกาลที่5อยู่ในยุคล่าอาณานิคมประเทศในยุโรปต้องการเข้ามามีบทบาทในไทยทำให้รถไฟสายเหนือได้รับอิทธิพลจากเยอรมนีทำรางขนาด 1.435 เมตรสายใต้ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษใช้ขนาดราง1เมตรแต่สุดท้ายก็ต้องมาปรับขนาดรางให้เท่ากันพอจะสร้างพระราม6เนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจว่าเราตกลงจะทำยังไงจะเป็นรางกว้าง2แบบแล้วจะเชื่อมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่ายุบทางรถไฟสายเหนือจากรางกว้าง 1.435 เนี่ยเหลือเม็ดหนึ่งเท่ากับทางรถไฟสายใต้ดังนั้นการสร้างทางรถไฟการสร้างสะพานพระราม6เนี่ยก็มาเสร็จเอาตอนต้นรัชกาลที่7แล้วก็แผนที่จะปรับทางรถไฟให้มันกว้างเท่ากันเนี่ยก็ใช้เวลา10กว่าปีขณะที่ขบวนรถไฟที่ให้บริการนั้นแรกเริ่มใช้รถจักรไอน้ำจากอังกฤษใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงต่อมามีน้ำมันเตาเข้ามาแทนเพื่อความสะดวกหลังจากนั้นไม่นานวิวัฒนาการของรถไฟก็ก้าวไปอีกขั้นนำเข้ารถดีเซลมาใช้งานและต่อเนื่องถึงปัจจุบันต่อมาระบบรางได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่นำเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเข้ามาใช้โดยรถไฟฟ้าเส้นแรกคือสายสีเขียวเริ่มให้บริการเมื่อปี2542ในย่านใจกลางกรุงเทพบริเวณสยามสีลมถนนสุขุมวิทสายต่อมารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินในปี2547สองสายนี้เป็นจุดเปลี่ยนวิธีการเดินทางของคนเมืองต่อมาในปี2553มีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือ Airport Linkหลังจากนั้นก็เกิดรถไฟฟ้าเส้นที่4สายสีม่วงเปิดบริการปี2559มีการขยายเส้นทางเดิมออกไปหลายสถานีและก่อสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกหลายเส้นทางจนมาถึงระบบรางล่าสุดรถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีระบบรางที่ทันสมัยตอบโจทย์การเดินทางของคนไทยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเดินหน้าก่อสร้างแล้ว2เส้นทางคือรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาพัฒนาความเร็วจากรถไฟธรรมดา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นความเร็วที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมง